สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะวันนี้นะคะจะมาใช้ไพ่ Oracle นะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่ทำนายก็ท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปของเอนะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นไพ่ควนยิน Oracle นะคะกวนอิมค่ะก็จะเป็นไพ่รูปเทพธิดาแล้วก็รูปเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็รวมไปถึงจะเป็นพวกรูปพวกพระโพธิสัตว์พวกแล้วก็เทพจะมีพวกแปดเซียนอะไรแบบนี้เป็นเทพทางจีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเทพทางจีนน่ะก็ถือว่าแม่นนะเท่าที่เคยลองเอามาดูเล่นๆดูเล่นถ้าดูแล้วไม่แม่นก็จะไม่เอามาดูคือไพ่บางชุดเนี่ยเอ๋ซื้อมาแล้วแบบถ้ารู้สึกว่ามันไม่แม่นอ่ะก็จะไม่ค่อยเอามาดูกับถ้ารู้สึกเบื่อคือเหมือนกับว่าถ้าดูชุดนี้แล้วเบื่อก็จะเปลี่ยนชุดก็วันนี้จะใช้ไพ่2ชุดดูนะคะก็จะเป็นชุด Wheel of the Year Talos แล้วก็กวนอิม Oracle นะคะก็อันนี้นะคะชุดบนแล้วก็ชุดล่างก็จะมาดูกันนะคะว่าจะดูกันในหัวข้อที่ว่าระหว่างตัวคุณน่ะกับฝ่ายตรงข้ามอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะเชื่อใครมากกว่ากันก็จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะทั้งหมด6ใบแล้วก็อันนี้ใช้ใบหนึ่งนะคะดูเป็นคำแนะนำจะใช้แค่4กองพอนะคะมาเริ่มกันนะคะ1 2 3 4 5 6อันนี้ใบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาดูกองที่3กันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกองที่4แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสำหรับไพ่กวนอิมเนี่ยมันก็จะมี2ไซส์นะคือไซส์แบบใหญ่มากไซส์ใหญ่มากกับไซส์เล็กอย่างอันเนี้ยจะเป็นไซส์มินิอันเนี้ยเขาเรียกไซส์มินิแต่ถ้าไซส์แต่ถ้าไซส์ใหญ่มากรู้สึกขนาดมันจะประมาณครึ่งหนึ่งของ A4 อ่ะคือใหญ่ไปอ่ะคือไพ่ที่มันใหญ่มากไปเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะท่านใดนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอ๋ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอ๋ด้วยนะคะก็คลิปนี้นะเนี่ยคลิปเนี้ย
ก็จะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าระหว่างคุณกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคนส่วนใหญ่เชื่อใครเช่นคุณน่ะทะเลาะกับแฟนคุณแล้วคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเชื่อที่คุณพูดหรือเชื่อที่ว่าแฟนคุณพูดก็ไม่รู้นะว่าทะเลาะอะไรกันหรือคุณน่ะอาจจะทะเลาะกับเพื่อนก็ได้คุณอาจจะทะเลาะกับเพื่อนคนนี้แล้วเพื่อนคนนี้ก็เอาคุณไปนินทาว่าร้ายหรือทะเลาะกับเจ้านายก็ดิสเครดิตก็มาดูกันนะคะก็เลือกกองที่4แล้วก็กองที่1ก็สมมุติว่าถ้าคุณอยากจะดู2คนใช่ไหมคุณก็เลือกเลยว่าใน A เอากองที่3ใน B เอากองที่2อะไรอย่างนี้นะคะก็มาดูกองที่1กันก่อนนะคะโอ้ถือว่าได้ไพ่คำแนะนำเจ๋งนะเพราะว่าในตำแหน่งไพ่คำแนะนำเนี่ยได้เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยคนรอบข้างหรือคนทั่วไปอ่ะเขามองว่าคุณตัวคุณเนี่ยก็เอาเรื่องจริงมาพูดนะเขามองว่าคุณอ่ะอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาคนส่วนใหญ่เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมานะแล้วเขาก็รอฟังข่าวอยู่ในด้านกลับกันเนี่ยไพ่มันขึ้นดีทั้งคู่เลยอ่ะมันเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่หรือคนทั่วไปอ่ะเขามองว่าพูดความจริงกันทั้งคู่นะเหมือนกับว่าคุณอ่ะทะเลาะกับสามีคุณเนี่ยก็ให้การกับทางตำรวจว่าเนี่ยภรรยาเนี่ยยืมเงินชาวบ้านไปทั่วเลยมีหนี้มีสินสร้างหนี้สร้างสินแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ไปพูดให้คนนั้นคนนี้ฟังว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีชอบซ้อมชอบตบตีคือคนส่วนใหญ่เขามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครถูกใครผิดสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองนะเขามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจผิดเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะแล้วก็เขามองว่าตัวคุณก็ไม่ได้โกหกอีกฝ่ายก็ไม่ได้โกหกเพียงแค่ว่ามองกันต่างมุมคือมันเหมือนเหรียญมี2ด้านอะเหรียญด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปแมวเหรียญด้านหลังเนี่ยเป็นรูปเสือคนที่เห็นด้านหลังอะก็ต้องบอกเอ้ยเนี่ยเหรียญรูปเสือคนที่เห็นด้านหน้าก็ต้องบอกว่ารูปแมวสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่านะอาจจะเข้าใจผิดกันทั้งคู่อะแต่ก็แนวโน้มนะมันก็เหมือนกับว่าเขาจะมองว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนขี้งกขี้เหนียวนะส
ส่วนตัวคุณน่ะจะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนี่คือสิ่งที่คนมองนะเขามองว่าคุณน่ะเนี่ยใจดีชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นคนหน้าตาค่อนข้างสวยเป็นผู้หญิงค่อนข้างหน้าตาดีอ่ะแล้วก็เขามองว่าคุณน่ะตัวคุณน่ะจะสวยจะเป็นคนหน้าตาดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งในความรู้สึกของคนทั่วไปอ่ะเขาก็อาจจะมองว่าทางเนี้ยเขาก็เป็นคนหน้าตาดีนะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อแต่ก็อาจจะสู้คุณไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องหน้าตานะคือคุณอ่ะจะสวยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับไพ่รูปเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือนะคะพันมือพันกรเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือตัวคุณมีพลังภายในเยอะมากเลยมีพลังจิตที่กล้าแข็งแล้วก็มีอะไรในตัวที่คนอื่นเนี่ยเขานึกไม่ถึงแล้วก็คำแนะนำก็คือว่าให้คุณน่ะสะสมบารมีแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ดีกว่าเพราะว่าไพ่เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยบางครั้งอ่ะก็จะสะท้อนว่าคนเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าตัวเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญญาฤทธิ์มากนะซึ่งจะคนละกรณีกับพวกพ่อมดหมอผีอย่างกรณีพวกในหนังเนี่ยพวกพ่อมดหมอผีพวกที่เรียนทางด้านเวทมนต์เนี่ยก็คืออย่างแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออย่างพวกที่ว่าเรียนทางด้านไสยศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะก็คือต้องใช้เวลาเรียนก็คือว่ามันไม่มีอะไรสำเร็จโดยง่ายคนที่แบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์คาถาเนี่ยกว่าจะฝึกอะไรสักอย่างสำเร็จรวมไปถึงพระนะที่ว่ากว่าจะฝึกญาณฝึกวิชาเจโตฝึกมโนมยิทธิฝึกอะไรสำเร็จเนี่ยคือก็ต้องใช้ความอดทนแต่ว่ากรณีเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเขาเรียกว่าสำเร็จได้ด้วยฤทธิ์สำเร็จได้ด้วยเมตตาสำเร็จด้วยบุญนะก็คือสามารถทุกอย่างอ่ะสามารถสำเร็จได้ด้วยจิตไงจิตที่มีพลังมีเมตตามีพลังอยากจะช่วยคนแม่น้ำท่วมห่วงโหแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยรู้ได้ด้วยญาณไงว่าเนี่ยคนเนี่ยโอ้โหแบบกำลังเดือดร้อนคนกำลังเดือดร้อนมีคนจมน้ำเยอะแยะเลยลงไปเลยเพราะว่าริมแม่น้ำห่วงโหเนี่ยจะมีหมู่บ้านเยอะแล้วก็แม่น้ำห่วงโหเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกนะแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ1ก็คือแม่น้ำนายแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกก็คือแม่น้ำห่วงโหหรือแม่น้ำเหลืองที่เคยเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่น้ำท่วมแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมก็เนรมิตนะเป็นพันกรพันเนตรพันกรก็คือที่ฝ่ามือนะที่ฝ่ามือจะมีดวงตานะแล้วก็ท่านอธิษฐานจิตด้วยบุญญาฤทธิ์ไงให้มีพันเนตรพันกรเพื่อที่จะได้ช่วยคนครั้งละพันก็ช่วยจนครบอ่ะก็คือเนรมิตพันเนตรพันกรแล้วก็ช่วยครั้งละพันก็จนครบทุกคนก็รอดตายหมดคือความหมายของบทสรุปนะก็คือว่าตัวคุณน่ะคือตัวคุณเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าคนนี้เขาจะพูดอะไรคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าคนนี้เขาจะพูดอะไรเพราะคนนี้เขาคิดแต่เรื่องเงินเขาจะเอาเงินเขาจะหาเงินคนนี้คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเขาอยากจะได้บ้านคนนี้นะเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินเพราะเขาอยากจะซื้อบ้านแล้วก็สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเขาก็ไม่ได้โกหกนะคือตัวเขาอะเอาความจริงออกมาพูดแต่ว่าสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ย
เขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เห็นทั้งหกด้านเนี่ยเขาเห็นแค่ด้านเขาเหมือนเขามองเหมือนเขามองพระจันทร์เนี้ยก็คือเขาก็จะเห็นแค่ด้านที่เป็นกระต่ายตำข้าวอ่ะเขาไม่ได้เห็นอีกด้านหนึ่งนี่ว่ามันอาจจะมีไดโนเสาร์วิ่งไล่จับตะกั่วก็ได้คือเขาก็เห็นแค่ด้านของเขาอ่ะคำแนะนำสำหรับไพ่ก็คือคุณเป็นคนที่มีความสามารถในตัวเยอะให้คุณใช้ความสามารถตรงเนี้ยทำเพื่ออื่นเพราะว่าไพ่เจ้าแม่กวนอิมปางพันกรเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความหมายยิ่งใหญ่นะต่างจากไพ่ใบอื่นเป็นไพ่ที่มีความหมายยิ่งใหญ่คือเป็นรักในเพื่อนมนุษย์แล้วก็ทำเพื่อให้สังคมเนี่ยสงบทำเพื่อให้สังคมเนี่ยดำเนินอยู่ในสิ่งที่ดีงามก็คือว่าเป็นการทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเป็นไพ่ที่แบบมีพลังทางด้านคุณธรรมแล้วก็ทำเพื่อสังคมคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นพวกแบบทำงานเพื่อสังคมอ่ะพวกอยู่มูลนิธิอยู่ช่วยเหลือผู้คนสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งก็คือว่าคุณทำงานเพื่อสังคมดีกว่าเพราะว่าคุณน่ะมีศักยภาพมากที่ว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมได้นะสามารถช่วยเหลือคุณสามารถช่วยเหลือคนได้จำนวนมากเพราะว่าคุณมีบางอย่างที่ว่าในสิ่งที่คนอื่นไม่มีอ่ะคุณมีพรสวรรค์ที่คนอื่นไม่มีมาดูกองที่สองกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่2เนี่ยคุณตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกคนนึงนะคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเชื่อทางนั้นพูดมากกว่าเชื่อที่คุณพูดนะเพราะว่าคนที่เดือดร้อนหรือคนที่เสียหายคือฝ่ายเขาทุกอย่างที่คุณพูดมามันก็เลยดูไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่เดือดร้อนเป็นผู้เสียหายเป็นคนเสียผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ก็เลยจะเชื่ออีกทางหนึ่งมากกว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าคุณน่ะเป็นคนฉลาดแล้วก็คำพูดของคุณเนี่ยก็พูดเพื่อแบบจะให้ตัวเองรอดอันนี้เป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมฝึกพลังจักกะที่หัวใจนะคะเป็นจักกะจุดที่อยู่ตรงหัวใจเป็นจักกะที่เกี่ยวกับความรักความเมตตาสิ่งที่คุณทำอยู่ณเวลานี้สิ่งที่คุณทำอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระนะเพราะว่าไพ่รูปนี้จะเป็นการฝึกฝนพลังจักกะที่เกี่ยวกับความรักความเมตตาของเจ้าแม่กวนอิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเอาชนะทุกอย่างที่คุณพบเจอในเวลานี้มันก็เหมือนเป็นแค่บทพิสูจน์บางอย่างเท่านั้นเองสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับไพ่เจ้าแม่กวนอิมก็จะเป็นไพ่ที่ไปทางเมตตาซะส่วนใหญ่นะจะเป็นคำแนะนำที่เน้นไปทางแบบเมตตาสติปัญญาภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เจ้าแม่กวนอิมอ่ะอยากจะบอกว่าคุณน่ะควรจะฝึกที่จะ
ให้อภัยแล้วก็ไม่ควรจะโกรธคุณมีอคติที่ร้ายกาจคุณเป็นคนที่มีอคติแรงแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความโกรธแค้นในจิตใจเยอะสำหรับไพ่เป็นไพ่ใบนี้คือเหมือนกับว่าคุณควรจะฝึกจิตของตัวเองอ่ะให้มีความรักความเมตตาแล้วก็ควรจะรู้จักให้อภัยคนอื่นบ้างใจของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีดาบปักอยู่กลางใจอ่ะซึ่งคุณเองก็พันธนาการมันเอาไว้ด้วยจิตของตัวเองมันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่แบบเจ้าคิดเจ้าแค้นนะแต่ไพ่เจ้าแม่กวนอิมบอกว่าให้เมตตามาดูกองที่3กันนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่3เนี่ยคนทั่วไปเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนชอบเอาชนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนไม่ดีคนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าคุณน่ะเป็นคนชอบเอาชนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วคุณเนี่ยเหมือนแบบโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอะไรสักอย่างคือในสายตาของคนทั่วไปอ่ะเขามองว่าคุณน่ะแบบชอบเอาชนะเจ้าคิดเจ้าแค้นเขามองว่าคุณน่ะก็เป็นคนที่แบบมีอะไรดีๆในตัวนะแต่ว่าคุณก็พยายามทำทุกอย่างที่จะเอาชนะโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็พ่ายแพ้ไปอันนี้เป็นนางฟ้าผีเสื้อนะคะเป็นนางฟ้าไล่ลำเหมือนกับว่าคำแนะนำสำหรับไพ่เจ้าแม่กวนอิมชุดนี้ก็คือว่าคุณควรจะรู้จักหาความสุขให้กับชีวิตบ้างนะไพ่ใบนี้นะคะก็หมายถึงการเปิดใจมองหาสิ่งใหม่ๆคุณจะมีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาคุณจะมีโอกาสดีๆที่ตัวเองอ่ะรอคอยแค่คุณมองหาแล้วก็เปิดกว้างทางทัศนคติหาเพื่อนใหม่ๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่ว่าคุณอ่ะจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตัวเองอ่ะให้เปิดกว้างและรู้จักหาความสุขในชีวิตไม่ควรเก็บเรื่องในอดีตมาแค้นนะคะก็คือเป็นไพ่ตัวแทนของความสุขความสดใสร่าเริงและหมายถึงสติปัญญาด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขและมีสติปัญญาไพ่เจ้าแม่กวนอิมส่วนใหญ่อ่ะจะออกแนวแบบธรรมะธรรมโมอ่ะมาดูกองชุดที่4กันนะคะคนส่วนใหญ่เขาจะมองว่าฝ่ายเนี้ยเหมือนแบบแต่งเรื่องโกหกอ่ะคุณจะได้รับชัยชนะนะคุณจะได้รับชัยชนะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบระมัดระวังตัวพอสมควรนะเป็นคนมีความระมัดระวังตัวเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่เตรียมความพร้อมอ่ะคนส่วนใหญ่เขามองว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยนะแล้วเหมือนเขาก็กำลังจะย้ายบ้านย้ายงานมีเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายมาส่วนตัวคุณเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นคนทำงานหาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินได้เยอะอันนี้เป็นไพ่จักรพรรดินีนะคะไพ่จักรพรรดินีเนี่ยส่วนใหญ่นะก็หมายถึงคือตัวคุณเนี่ยคือตัวคุณน่ะอาจจะไปมีปัญหากับคนที่ว่าเขามีอำนาจมากกว่าคุณนะคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าคุณน่ะไปมีปัญหากับคนที่เขามีความสามารถอะไรบางอย่างที่ว่าคุณไม่มีอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเชื่อคนส่วนใหญ่อ่ะจะเชื่อที่คุณพูด
แต่ว่าไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่คุ้มหรอกที่ว่าคุณอะไปมีปัญหากับคนคนนี้มันไม่คุ้มเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีพรรคมีพวกเยอะเพราะว่าจักรพรรดินีก็แปลว่าก็ต้องมีสมุนมีบริวารมีคนรับใช้มีนางกำนันอะไรแบบนี้แล้วก็ทั้งฝ่ายนี้มันเป็นไพ่เนี่ยเป็น the empress อันนี้ก็เป็นไพ่ราชินีนะเป็นไพ่ราชินีของทางจีนอ่ะก็เป็นเหมือนกับว่าไพ่มันเตือนน่ะว่าอย่าไปยุ่งกับคนคนนี้เลยตัวคุณน่ะอย่าไปยุ่งกับคนคนนี้เลยคนคนนี้เขาเป็นคนมีพรรคมีพวกเยอะคุณอย่าไปยุ่งกับเขาเลยคุณก็ทำงานเก็บเงินไปดีกว่าแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยควรจะหัดป้องกันตัวเองไว้บ้างเนี่ยเห็นไหมฝนมันตกน้ำมันเนี่ยน้ำมันทะลักเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมบ้านนะให้หาเพื่อนหาพักหาพวกมาทำกระสอบกั้นได้แล้วถึงคุณจะมีชัยชนะนะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มคุณชนะนะแต่ว่าก็ต้องมาระแวงว่าน้ำมันจะท่วมเขื่อนเมื่อไหร่เขื่อนจะแตกไหมก็สำหรับไพ่ชุดนี้นะคะก็คือเป็นการเตือนมากกว่าว่าเตือนมากกว่าว่าอย่าเล่นกับไฟนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในชุดนี้ยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ